สองคนเลยไหมพูดถึงความยากของวันศิลปินคือจำได้ว่าแบบตอนถ่ายไพลอตอ่ะมันมีประโยคแค่3ประโยคใช่ก็พูดซ้ำสั้นด้วยนะสั้นมากเครียดมากก็แบบกลัวพูดไม่ได้แล้วก็แบบมันภาษามันยากมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันใช่แล้วพอภาษายากมีเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องราชาศัพท์ที่ต้องแบบใหม่หมดเลยทั้งเรียกได้ว่าผู้กำกับนักแสดงทุกคนคือเหมือนทำกันบ้านด้วยกันใหม่ทั้งหมดค่ะใช่มันจะตัดคำไหนออกแทบไม่ได้เลยหรือเปลี่ยนคำก็ไม่ได้ไม่ได้คือ the only option ก็คือจำให้ได้มันต้องถูกปองด้วยอ่ะเป๊ะแบบคืออย่างเรื่องอื่นอ่ะหนูจะใช้ความเข้าใจบ้างแต่อันนี้คือบิดคำใดๆได้ใช่แต่อันนี้คือบิดคำไม่ได้ด้วยมันก็ต้องเข้าใจด้วยก็ยากมากค่ะเบกกี้ล่ะมันต้อง2ถึง3เท่าหรือหลายเท่าเลยมั้ยฮะด้วยว่าแบบมากๆคือแรกคือไม่รู้จะทำยังไงเลยเครียดมากแบบนั่งอยู่กับบทแล้วแบบอย่างงี้เลยอ่ะคือเปิดดู Google คือ best friend อ่ะตอนนั้นอ่ะวงว่าอันไหนบ้างแต่พอเริ่มถามพี่ๆหรือถามเพิ่มกับ everyone อ่ะก็เริ่มมาช่วยกันเริ่มใหม่แล้วก็ค่อยๆเหมือนเรียนภาษาไทยไปอีกรอบนึงเพราะมันเหมือนต้องคือมันเหมือนแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกแบบนึงแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เราเข้าใจ emotion ที่ต้องสื่อออกมาเพราะว่ามันมีฉากอารมณ์เยอะๆเหมือนกันค่ะฟินช่วยได้แบบสุดเลยไหมช่วยก็พยายามช่วยน้องเหมือนกันแบบให้ได้เท่าที่ทำได้เพราะว่าเหมือนทุกซีนมันต้องรันแบบเบรกดาวน์มันก็มีสคริปต์มีอะไรของเขาใช่แล้วคือถ้าสมมติว่ามันช้าไป1ซีนมันก็จะช้าไปทั้งวันก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยแบบถ้าสมมติว่าหนูจำของเขาได้หนูก็จะช่วยบอกเหมือนกันเพราะว่าโอเคเบกกี้พูดคำนี้ซ้ำๆก็จะจำได้แล้วใช่พูดบางทีแบบพูดซ้ำๆจากภาษาที่ไม่ได้ยากแล้วแฟนซีรีส์แฟนคาดหวังในแบบเกิร์ลเลิฟซีรีส์เกิร์ลเลิฟของเราในเรื่องของฉากเอ็นซีต่างๆจะเป็นแบบว่าในเวไหนก็มีบ้างมีตามความรู้สึกใช่ก็แบบพอความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นก็ตามความรู้สึกไปเลยมีทั้งน่ารักโรแมนติกมันมีทุกช่วงอายุดีกว่าเพราะว่าในปิ่นพักอะมันจะมีตั้งแต่แบบเด็กน้อยแล้วก็เริ่มเรียนเริ่มไปมหาลัยเนาะแล้วก็ทำงานก็เท่านี้คุณอยากต่อเนื่องเราใช่ก็ให้เขาเติบโตตามวัยของเขามันเป็นซีนที่หนักตั้งแต่ที่ผ่านมาเลยนะที่เคยผ่านมาเลยหรือเปล่าสำหรับปีเด็กสำหรับเอ็นซีแบบเรื่องนี้ตอบยากหนูว่ามันเป็นความรักของเขาอ่ะใช่มันเป็นอะไรที่หนูรู้สึกว่าเขาแอพพิเชียตกันแบบนั้นใช่ข้างหลักอ่ะใช่แล้วเขาก็แบบแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเคารพกันละกันมากๆว่าแล้วเขาก็รู้ความต้องการของกันละกันใช่ใครข้างมากกว่ากันในซีรีส์ก็พอกันเลยโหโอ้โหเขามันแรกๆอ่ะน่าจะเป็นอนินท์อ่ะที่เขาหาตลอดแบบว่าที่คุณปิ่นจะไม่ค่อยแสดงตัวตนออกมามันมีแบ็คกราวด์ของตัวละครก็ไปดูกันใช่แต่ก็ทั้งละในเรื่องคู่อะไรค่ะในเรื่องของเสื้อผ้าเขาคุมต่างๆก็แน่นเหมือนกันคุณเรื่องนี้คอสตูมเป็นมาหนังมาคอสตูมแม่เก่งมากแบบคือมันมีหลายเดย์มากๆเกือบร้อยกว่าเดย์ด้วยซ้ำแล้วชุดก็ต้องเปลี่ยนแบบคอนติเนียก็ต้องจำใช่คอนก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีสถานที่อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเปลี่ยนไปตามแบบน้องไปไหนนะที่ไปเรียนเมืองนอกอ๋อใช่ที่ไปอังกฤษไปอังกฤษจริงๆตากันร้อนมากอะไรเงี้ยก็ต้องใส่ชุดที่มันแบบหนาวๆแบบมีผ้าเพิ่มคอมีหมวกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอากาศเมืองไทยแต่ชุดสวยทุกชุดค่ะใช่ชุดสวยทุกชุดรู้สึกว่ามันจะมีแบบความเป็นไทยเข้าไปแทรกแบบเยอะมากๆเลยเหมือนวันนั้นใส่อะไรนะหนักไหมชุดหนักค่ะมีสุ่มด้วยสุ่มที่ทำให้พองๆคือมันเหมือนใส่หลายชั้นแต่มันทำให้ชุดแบบว่าสวยอากาศหนักเลยแหละแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ดีเป็นประสบการณ์ที่อาจจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นแม้ว่าจะเจอบทบาทอะไรจะได้แบบสู้ไม่ถอยภาษาที่เราเรียนเราไม่ใช้ทั้งนักศัพท์เอ่ยทั้งศัพท์สมัยก่อนเอ่ย
ตอนนี้ก็ออกมาใช้บ้างนะได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมแปลกแปลกศัพท์แปลกก็เยอะแต่แบบใช้ในชีวิตจริงไม่ค่อยได้ติดไหมมีติดเอามาใช้ในชีวิตจริงบ้างปะมีบ้างหรือไม่มีอยากให้มันมีความเคยชินอย่างนี้เหรอเนี่ยก็มันออกมาเองอ่ะโดยที่เราพูดติดมาจากที่เราพูดมาทุกๆวีกับประมาณ3วันในวีคนึงอ่ะจะพูดติดอาการตีซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสีว่าหวานร้อยหรือหวานเกินร้อยคะหลากหลายอารมณ์ค่ะหลากหลายหลากหลายจริงๆพูดไม่ได้เลยอ่ะหนูร้องไห้บ่อยมากเลยมันอาจจะขมก็ได้นะคะหวานติดขมบอหวานติดขมไปปลายหรือเปล่าแต่ก็เป็นสิ่งที่คนขาดไม่ได้นะหวานติดขมพวกกาแฟเขากินทุกวันนะใช่เห็นไหมล่ะมันก็ต้องมีบ้างใจมันจะเต้นแรงหรือเปล่าเออก็ต้องรอดูก็ต้องเต้นอยู่แล้วหรือเปล่าวันที่4สิงหาค่ะเออ4สิงหาทางช่องWorkpointฝากหน่อยครับค่ะก็ฝากฟินพักด้วยนะคะที่ช่องWorkpointหมายเลข23วันที่4สิงหานะคะ 4:15 เจอกันตอนแรกค่ะมีงานกาล่าเออไงมีงานกาล่าพูดได้เหรอกาล่าพูดได้28ใช่ป่ะเออแฟนๆจะได้แบบว่าเห็นอะไรในงานนั้นบ้างครับคุณก็งานกาล่าของปินพักนะคะก็จะมีโชว์พิเศษแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็จะได้รับชม EP 1 mm-hmm. ไปด้วยกันก็ตื่นเต้นเนาะเราไม่เคยไม่ได้เห็นเลยอ่ะใช่เพราะว่าลงใหญ่มากด้วยใช่ปะเป็นสถานที่จัดใหญ่เลยไม่อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะเต็มทุกที่นั่งหรือยังคะตอนนี้คุณยังไม่ได้จองคิดว่าจะแบบว่าโอ้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแฟนๆจะให้กับเราโอ้ยฝากกดด้วยนะคะเจอกันนะคะแล้วเราจะสร้างประวัติศาสตร์เพลงโลกเลยเปล่าหรือเพลงโลกเลยจริงเหรอคะว้ายก็ช่วยๆกันค่ะคุณพี่วันนี้เห็นแฟนๆมาสู้นะในทวิตเตอร์พี่ไม่จะเอาประวัติศาสตร์กี่วินะคะในการกดบัตรรอบกาล่าช่วยกันช่วยกันกดดีกว่าเดี๋ยวมันไม่หมดโอเคอาจจะเพิ่มเงินถ้าเพิ่มติดอะไรไหมคะ